นน้ำทนฝุ่นทนกระแทกสายลุยไม่คุยให้เสียเวลา Sun is down freezing cold That's how we already know When it's here My dog will probably do it for Louis Bell That's just all he know He don't know nothing else I tried to show him Yeah I tried to show him YeahYeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. Wave 6, สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับรายการพอดรีวิวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มากับค่ายใหญ่อีกแล้วนะอย่างสม็อกนะครับซึ่งจุดเด่นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากันได้ถึง3ระดับนะครับนั่นก็คือกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกครับซึ่งใครที่อยากดูการทดสอบความแข็งแกร่งของตัวนี้เนี่ยผมขอแค่300ไลค์นะสามารถกดได้เลยนะครับใครที่ยังไม่กดหรือว่ากด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมไปกดกันนะครับ300ไลค์นะครับอย่าลืมนะครับเวฟซิกจะทำมาให้ดูกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับพอร์ตกันวันนี้นะครับกับตัว Alive by Smoke นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจ Alive by Smoke ตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าลิงก์กลุ่มโค้ด Name V2 ทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของบังบ้าก็ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นภายนอกกล่องนะครับด้านหน้าเนี่ยโชว์รูปตัวเครื่องชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมไฮไลท์ส่วนต่างๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีรูปน้ำที่กระจายอยู่ด้วยนะเนี่ยซึ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดพิเศษอีกอย่างของอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกทีว่ามันจะมีอะไรบ้างนะด้านข้างฝั่งขวานะครับก็จะเป็นส่วนของ QR code นะครับเพื่อสแกนนะส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของโรงงานเขานะแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องชัดเจนนะพร้อมด้วยคำเตือนนะครับต่ำกว่าอายุ18ปีคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับใบการันตีการ์ด1ใบนะครับคู่มือการใช้งาน1ชุดนะครับบอกข้อมูลต่างๆชัดเจนนะครบถ้วนสายชาร์จ Type B 1เส้นด้วยกันนะครับคอย RPM DC 0.8 โอห์มนะครับ1ตัวนะและคอย RPM Mass 0.4 1ตัวนะครับสังเกตที่ตัวคอยนะครับว่าตัวคอยเขาเนี่ยจะบอกว่าบอกค่าวัตต์ที่เราควรปรับได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับ Base for 25วัตต์นะครับสำหรับตัว 0.4 โอห์มนะครับและตัวเครื่องอะไลท์พร้อมแท้ง1ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลอกฟิล์มออกก่อนนะนี่ก็คือตัว Smoke Alight นะครับโหดูแบบเท่แล้วก็สวยนะแบบมาพร้อมหนังเลยนะตัวเครื่องเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับพร้อมเย็บอย่างดีนะมีได้ชัดเจนนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยจะเขียนอะไลท์นะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านเนี่ยก็จะเป็น Smoke นะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยให้อารมณ์แบบมีความระดับแบบดูดีเลยนะมาพร้อมกับลายหนังที่แบบมีความเป็นลายจระเข้สวยๆเลยนะครับอะไรเนี่ยออกมาพร้อมกันทั้งหมด5สีนะครับมีทั้งกรีนโกลนะครับเรดบลูแล้วก็กันเมทัลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเรดหรือว่าแดงนั่นเองนะครับทุกสีเนี่ยคือมีหนังมาพร้อมทุกตัวนะครับสวยจริงๆนะสำหรับด้านล่างนะครับจะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตนะครับก็สามารถเปิดได้นะตัวนี้นะเป็นช่องชาร์จแบตนะครับแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นรูระบายความร้อนนะครับส่วนด้านข้างนะจะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะแล้วก็ปุ่มปรับวัตต์นะครับบวกลบนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยนะกด5ครั้งนะครับ alike นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะครับเริ่มจาก1วัตต์เลยนะหน้าจอเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับเฟดเลยนะครับแสดงค่าเปอร์เซ็นต์แบตนะครับชัดเจนนะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ 100% นะครับตอนนี้แล้วก็ค่าวัตต์นะครับเปลี่ยนสีหน้าจอได้ด้วยนะตัวนี้มีค่าโอห์มโวลต์แล้วก็จำนวนพัฟในการสูบนะครับครบเครื่องจริงนะสำหรับหน้าจอของเขานะครับซึ่งวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับรุ่น Smoke ก่อนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับด้วยการกดปุ่ม Power พร้อมกับบวกพร้อมกันนะนี่ก็จะเป็นเปลี่ยนสีนะครับหรือว่าการล็อกวัตต์นะครับบวกลบพร้อมกันจะอันล็อกก็กดที่เดิมนะครับหรือว่ากด3ปุ่มพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์พัฟนะครับแล้วก็กด power 3ครั้งเนี่ยจะเป็นการล็อกการสูบนะครับข้อดีเนี่ยก็คือป้องกันการลั่นไปโดนปุ่มสูบ power นั่นเองนะครับไปดูที่ด้านบนตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับด้านบนตัวเครื่องนะตัวปากสูบเนี่ยจะมาในแบบทรงกลมนะแล้วก็เราสามารถถอดดิปเปลี่ยนได้อีกด้วยนะครับแบบนี้นะ
ก็หมุนถอดดึงออกได้เลยนะใครที่อยากแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็สามารถหาดิปมาใส่เพิ่มได้นะครับวิธีการถอดแท้งเนี่ยตัวข้างๆเนี่ยจะมีตัวสำหรับดันนะครับเราก็ดันขึ้นไปได้เลยนะง่ายๆเลยนะเนี่ยดันแบบนี้นะครับตัวแท้งเนี่ยกับตัวเครื่องนะครับจะยึดด้วยแม่เหล็กนะครับก็ถือว่าแน่นนะครับไม่ได้ขยับเลยนะแล้วถอดก็ดันขึ้นเองนะนี่ก็จะเป็นตัวแท้งนะครับซึ่งมีความทึบประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถมองเห็นน้ำยาได้ชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสำหรับเติมน้ำยานะวิธีเปิดออกก็ดึงตรงนี้ได้เลยนะครับรูเติมเนี่ยจะเห็นได้ว่าใหญ่แล้วก็สามารถเติมได้ทุกขวดแน่นอนนะครับเติมง่ายสบายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสำหรับใส่คอยนะครับวิธีการใส่คอยเนี่ยก็หันให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับใช้เล็บเกี่ยวแล้วก็ดึงออกมานะแบบนี้นะสำหรับสเปคตัวอะไลท์ตัวนี้นะครับชอบสุดๆเลยเนี่ยผมชอบคือเขาจะมีระบบป้องกัน3ระดับนะครับนั่นก็คือกันน้ำกันกระแทกแล้วก็กันฝุ่นนะครับสังเกตนะวัสดุตัวเครื่องเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนยางกันกระแทกที่แบบมีความแข็งแรงอะไรประมาณนี้เลยนะตรงที่สำหรับชาร์จแบตเนี่ยก็จะเป็นหุ้มแบบสำหรับเปิดปิดนะครับกันน้ำเข้ากันฝุ่นเข้าต่างๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยให้มาในน้ำหนักที่120กรัมนะครับซึ่งถือว่าไม่หนักหรือว่าเบาเกินไปนะขนาดเครื่องเนี่ยพอดีแล้วก็จับถนัดมือเลยนะครับตัวแบตเนี่ย 1,600 มิลลิแอมนะครับจุน้ำยาได้ 5.5 ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะจ่ายไฟตั้งแต่1ถึง40วัตต์เลยนะครับความต้านทานโอห์มเนี่ย 0.2 ถึง 2.5 โอห์มนะครับซึ่งตัวอะไลท์เนี่ยใส่คอยได้หลายขนาดนะครับทั้งคอย RPM RBA ทุกรุ่นของ Smog เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่คอยนอได้อีกด้วยนะครับแต่เราต้องหาซื้อแท้งสำหรับนอมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปลองเติมน้ำยากันเลยดีกว่านะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะลองกับคอยขนาด 0.4 โอห์มนะครับถือว่าเป็นโอห์มที่ต่ำนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าควรใช้กับฟรีเบสนะวันนี้ผมก็มากับซุปเปอร์คูลกลิ่นองุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำยาก่อนนะสำหรับใครที่เติมน้ำยาครั้งแรกนะครับทุกครั้งนะครับควรรอ 5-10 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจาก10นาทีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับวันนี้ก็จะมาลองกับตัว Smog Alight นั่นเองนะครับรุ่นล่าสุดของ Smog เขาเลยนะเริ่มกันที่25วัตต์กันเลยนะครับมาสุดจริงโหนี่ขนาดใส่ฟรีเบสนะเนี่ย25วัตต์นี้กลิ่นชัดมาเต็มเลยนะครับฟิลสุดจริงว่ะลองกันที่40วัตต์เลยดีกว่าสูบแบบไดเรกต์ลังให้ดูนะควันตูมกลิ่นชัดรสชาติแน่นคือมาครบมากนะสำหรับอะไลท์ตัวนี้นะถือว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะฟิลสูบเขาแบบดีจริงๆนะฟิลโล่งฟิลสมูทนะครับไม่กระแทกคอเลยนะตัวคอยเนี่ยถือว่ามีความสมูทนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้แบบจ่ายไฟทันทีอ่ะจ่ายไฟเร็วมากนะทำความร้อนได้แบบเร็วมากๆจริงๆนะ40วัตต์เนี่ยสุดจริงผมว่าข้อดีของอะไลท์ตัวนี้เนี่ยคือมีหลายอย่างมากอ่ะตัวเครื่องเนี่ยครบเครื่องมากแล้วก็ดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยให้มาเป็นแบบหนังเลยนะแล้วก็มีความที่แบบทนทาน3ระดับนะที่กันกระแทกกันฝุ่นกันน้ำนะครับซึ่งผมนึกถึงตัว Aegis Boost จาก Geek Wave เลยนะที่เขามีความที่แบบกันต่างๆได้ดีนะครับแต่ตัวเครื่องของ Aegis Boost เนี่ยสำหรับผมนะผมยังไม่ชอบดีไซน์เครื่องเท่าไหร่นะแต่ตัว Alight เนี่ยถือว่าครบเครื่องทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับสเปคฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ใช้คอยได้หลายเบอร์ของ Smog อีกด้วยนะครับรูปทรงเนี่ยสวยมากนะแล้วก็ฟิลสูบเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพสุดๆนะครับสำหรับ Smog ตัวนี้นะสุดท้ายนะครับใครที่สนใจ Smog Alight ตัวนี้นะครับสามารถเข้าลิงก์กลุ่มโค้ด Name V2 ทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของบังบ้าก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะมีทุกอย่างที่คุณต้องการแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Wave 6 Pod Review นะครับก็แวะเอาพอดที่โดนอีกตัวเช่นเคยนะครับกับ Smog Alight นั่นเองนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากดูการทดสอบของอะไลท์ตัวนี้เนี่ยว่าจะกันกระแทกกันน้ำกันฝุ่นได้จริงไหมเนี่ยผมขอ300ไลค์นะครับไปกดทันทีเลยนะครับใครที่อยากดูนะเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเวฟ6สวัสดีครับ